เฟดลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งก็ถือว่าเป็นยาแรงกว่าคาดนะฮะแต่แทนที่ว่าจะทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาตกขึ้นแล้วก็พวกตลาดหุ้นฟิวเจอร์ดาวโจนส์ Nasdaq ฟิวเจอร์ได้ขึ้นแดงกันด้วยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่องมาจากว่าตลาดไปตีความกันว่าการใช้ยาแรงลดอัตราดอกเบี้ยเปรี้ยงแรกใน 0.5% นะแทนที่จะเป็นแค่ 0.25% ตามที่ตลาดเข้าใจแล้วก็คาดการณ์กันนี่นะมันเป็นอะไรที่เป็นยาแรงแต่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการสกัดนะฮะในส่วนที่ตลาดกังวลมากกว่านั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือก่อนหน้านั้นกลัวกันเรื่องเงินเฟ้อแต่เวลานี้เนี่ยคนในตลาดคนในอเมริกาเนี่ยกลัวเรื่อง recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะนั้นถ้าลดอัตราดอกเบี้ยเปรี้ยงลงมาแรงๆเป็นยาแรง 0.5% เนี่ยตลาดเลยไปตีความในทางบวกว่าจะช่วยหยุดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็เลยพลอยผลทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนไม่ว่าจะเจอเซลล์แอนด์แฟคแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยพวกหุ้นฟิวเจอร์บวกนะแล้วก็ตลาดหุ้นย่านภูมิภาคเอเชียบวกประการสำคัญก็คือว่าตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมาผ่านด่านสำคัญด่านแรกที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนทั้งสุดฟังไปแล้วก็คือเขตประมาณ 1,440 ภาคเช้าวันนี้เนี่ยทะลุขึ้นมา 1,445 ถ้าลักษณะนี้ก็เข้าใจว่าตลาดคงจะเลือกทางขึ้นไปเป้าหมายด่านถัดไปแถวบริเวณ 1,500 ไปต่อไม่รอแล้วนะนี่คือหัวข้อไลฟ์สดที่จะคุยกันวันนี้ก็คือว่าเฟดใช้ยาแรงก็เลยเพื่อที่จะสกัดในส่วนของภาวะเศรษฐกิจถดถอยตลาดหุ้นไทยไปต่อด่าน 1,500 ไม่รอแล้วนะแล้วก็มาแง้มให้ดูกันเหมือนเคยครับว่าหุ้นดังมีรายนามต่อไปนี้จะเป็นหุ้นที่ว่าจะได้เบนิฟิตได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้กับผมณัฐวุฒิรุ่งของไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งทุกครับชื่อหัวข้อยาวๆนะวันนี้เนาะอินโทรกันซะยาวเลยนะแล้วก็เหมือนเคยครับเนื่องจากว่าเป็นการไลฟ์สดนอกสถานที่อยู่ในรถอยู่ต่างจังหวัดกำลังเดินทางฮะแถวๆนี้นี่เป็นเขาใหญ่ฮะไปแถววังน้ำเขียวมาสัมมนาธุรกิจที่เขาใหญ่นะฮะก็เลยได้มาจัดไลฟ์สดนอกสถานที่เนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ไม่ปกตินะแล้วก็เป็นไลฟ์สดนอกสถานที่มีให้ชมสดๆตอนนี้เนี่ยเฉพาะทาง Facebook ไม่มีทางYouTube ขอแรงพวกเราเหมือนเคยนะครับก็คือนับ1ถึง3กดอะไรสักอย่างนึงฮะกดเลิฟกดไลค์ก็แล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าจะเปิดค่าการมองเห็นเยอะๆแล้วก็จะได้ชวนพวกเราเข้ามาฟังกัน2เรื่อง2รถวันนี้นะครับนับครับ1 2 3กดปั้งพร้อมๆกันเลยนะครับเอาปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีใครกดงั้นนับใหม่นับใหม่1 2 3กดปั้งโอเคครับขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าไม่กดเปิดค่าการมองเห็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยทางเฟซบุ๊กเนี่ยอัลกอริทึมเขานึกว่าเป็น AI ฮะไม่นึกว่าเป็นคนมาจัดก็ต้องมีResponseมีตอบสนองอะไรลักษณะเนี้ยเขาถึงจะไปขึ้นเฟซนะขึ้นฟีดที่จะให้คนมาดูโอเคครับมาเรื่องแรกกันก่อนก็แล้วกันว่าผลของการที่ว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือว่าเยอะกว่าตลาดคาดนะแล้วก็เยอะกว่าที่ผมคาดเอาไว้ว่าจะขึ้นแค่ 0.25% ปรากฏว่าขึ้นกันลดอัตราดอกเบี้ยทันทีมากกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นึกว่าจะลดแค่ 0.25 แต่ว่าเฟดเปลี่ยนเดียวเลยเนี่ย 0.5% แล้วก็ประมาณการเอาไว้ว่า
ในส่วนที่เหลือของปีที่จะมีการประชุมอีก2ครั้งนะครับเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาอีก 0.5% นะครับแล้วก็ตลอดปีหน้าเนี่ย 1% แล้วก็ปี2569อีก 0.5% เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเป้าหมายที่จะมีการปรับลดราดอกเบี้ยในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ตั้งแต่ปลายปี67ต่อเนื่องปี68แล้วก็ไปถึงปี69เนี่ย 2.5%เวลานี้อัตราดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่ 5.5 ลงไป 2.5% ก็จะลงไปเหลืออยู่ 3% นะครับสิ่งที่เคยที่เกิดขึ้นกับตลาดเมื่อคืนนี้พวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าตอนแรกนี่ทองคำตกนะฮะตัวทองคำนี่ร่วงหลุดระดับ 2,600 เหรียญลงไปต่ำสุดที่ 2,575 เหรียญนะครับในส่วนของทองคำแล้วก็ในส่วนของทางด้านดอลลาร์ก็เด้งขึ้นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าน่าจะมี buy on fact ตัวตลาดหุ้นเจอ sell on fact เมื่อคืนช่วงต้นก็ดีดตัวขึ้นแรงเสร็จแล้วก็โดนขายทำกำไรแบบ sell on fact แล้วก็ราคาลงมาปิดในแนวลบแต่ว่าในวันนี้ถ้าใครดูตลาดล่วงหน้าของอเมริกานะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สแล้วก็โดยเฉพาะ Nasdaq Futureเนี่ยบวกแรงนะพุ่งกันขึ้นมาแรงแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะประเด็นก็คือว่าเอ้าทำไมตลาดหุ้นอเมริกามันขานรับกันในลักษณะนี้คือแทนที่ว่าจะเซลล์ออนแฟกต์เสร็จแล้วก็ลงกันไปเลยเนี่ยนะครับ ทำไมเซลล์ออนแฟกต์แป๊บเดียวเมื่อคืนวันนี้ทำได้จะเด้งขึ้นมาแล้ว เนื่องจากอย่างนี้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยรอบแรกเนี่ยลงมาถึง 0.5% เนี่ยพูดง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่คนในตลาดโดยเฉพาะตลาดอเมริกาเนี่ยหวังฮะแต่ไม่ได้คาดคิดคือส่วนใหญ่คาดการกันว่าจะลงแค่ 0.25% แต่แอบมีความหวังว่าถ้าลงสัก 0.5% ก็ดีสิเพราะว่าเดิมเนี่ยภาคเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมีปัญหาคือภาวะเงินเฟ้อแพงใช่ไหมฮะก็เลยใช้ในบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยพวดในระยะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีเงินเฟ้อลงมาก็จริงลงมา 2.5% แต่ว่าสิ่งที่ตามมานี่ก็คือว่ากระทบกับเรื่องของการจ้างงานล่าสุดได้เฟดประเมินว่าปีหน้าในตัวเลขการผู้ว่างงานของอเมริกามันจะขึ้นมาเป็น 4.4% ซึ่งก็ถือว่าเยอะคนก็กลัวกันเรื่องว่าถ้าเงินเฟ้อถ้าอัตราการว่างงานมันเยอะอย่างเงี้ยมันจะไปเข้าหมวดที่เรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือที่เรียกกันว่า recession ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession เนี่ยจะมีผลเยอะเลยอ่ะโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยจะตกกันหนักพอเฟดใช้ยาแรงว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยเปี้ยงเดียวใน 0.5% มันก็เลยมาตอบสนองความหวังของคนเข้าใจใช่ไหมฮะคนในตลาดบอกว่าโอ้โหลงเยอะๆหน่อยก็ดีจะได้มีส่วนในการสกัด recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มันจะได้หลีกเลี่ยงไม่ให้เจอเรื่องนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ถดถอยตลาดหุ้นแปลที่ว่าจะตกหนักมันก็จะตกไม่หนักมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ย soft landing อะไรมากกว่าเนี่ยตลาดตอบสนองในลักษณะอย่างนี้ก็เลยเมื่อคืนหุ้นอเมริกาเนี่ยโดนที่เรียกว่าเป็นเซลล์ออนแฟกต์ขายทำกำไรตอนข่าวออกมาหน่อยนึงแต่ว่ามาวันนี้ถ้าเราหันไปดูพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยแต่ฟิวเจอร์มันก็เลยขึ้นตลาดหุ้นย่านภูมิภาคเอเชียก็เลยขึ้นตลาดหุ้นย่านภูมิภาคเอเชียนำโดยญี่ปุ่นที่ขึ้นกันมาเยอะก็เนื่องจากว่าตัวพอค่าเงินดอลลาร์มันเด้งขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยว่าดอลลาร์มันลงมาเป้าหมายใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็น่าจะมีลักษณะที่ว่า buy on fact ก็คือข่าวจริงกว่าก็เลยจะแข็งค่ากลับเนี่ยพอดอลลาร์แข็งค่ากลับมันก็เลยส่งผลให้ตัวค่าเงินเยนอ่อนลงพอค่าเงินเยนอ่อนลงญี่ปุ่นเป็นประเทศส่งออกถ้าเงินเยนอ่อนค่าก็เป็นประโยชน์ในเรื่องการส่งเขาตลาดทุนญี่ปุ่นก็เลยบวกแรงแล้วก็ตลาดย่านภูมิภาคเอเชียก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆกันว่า
ถ้าเงินค่าเงินอ่อนลงนี่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งของนะฮะนี่ก็เลยส่งผลให้ย่านวิภาคเอเชียรวมทั้งตลาดทุนบ้านเรานี่ก็บวกกันขึ้นมา ในส่วนของตลาดทุนบ้านเราถ้ามองกวาดตาไปแล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มที่ได้รับผลลบแล้วก็ผลบวกในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยวันนี้ภาพของตลาดมันก็สะท้อนเรื่องนี้ออกมาอยู่ใครที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบฮะที่ในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยเปรี้ยงแรงกลุ่มแบงค์ครับเพราะว่ากลุ่มพวกแบงค์เนี่ยทำมาหากินกับเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมครับถ้าอเมริกาลงเข้าใจว่าแบงค์ชาติของเราเดี๋ยวก็คงจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงถ้าลดอัตราดอกเบี้ยลงแบงก์ก็ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยไหนลงมาด้วยนะครับมันก็จะทำให้กำไรส่วนต่างเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของแบงก์มันน่าจะแคบลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นหุ้นแบงก์ที่ขึ้นกันมาเยอะๆช่วงที่ผ่านมาก็เลยโดนขายทำกำไรออกมาแดงๆในวันนี้แล้วก็มีหุ้นประกันบางตัวก็ยังลงอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วก็คือถ้าไอเดียของผมก็คือพวกหุ้นประกันเนี่ยจริงๆมันลงกันมาล่วงหน้านานแล้วนะลงกันมาเป็นปีเลยอ่ะนะฮะอย่างอะไรพวกอะไรBLA อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย TLI เงี้ยมันลงมานานแล้วจริงๆแล้วมันควรจะเจอแบบ buy on fact ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันเซล on fact มานานแล้วเนี่ยมันควรจะ buy on fact กันได้แล้วด้วยซ้ำนะแต่หุ้นพวกนี้ยังลงนี่ผมให้ข้อสังเกตอย่างงี้แล้วก็หุ้นที่ตอบสนองในทางบวกเห็นได้ชัดเลยนี่ก็คือพวกลิสซิ่งพวกไฟแนนซ์เนี่ยหน้าตาอย่างพวกอะไรเนี่ยKTC ใช่ไหม MTC พวกอะไรสวัสดนะพวกติดลงติดล้อแนวประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนที่จะเยอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปในวันก่อนว่าพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งนี่นะครับพออัตราดอกเบี้ยมันขาลงลักษณะเนี้ยมันจะทำให้ต้นทุนเขาถูกลงทำไมบอกว่าต้นทุนถูกลงเพราะว่าพวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งเนี่ยที่เขาจะมาปล่อยกู้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปกู้มาอีกทีนึงนะฮะกู้จากใครครับกู้จากพวกสถาบันการเงินกู้ถูกมาปล่อยแพงอ่ะนึกออกไหมพอเดิมอัตราดอกเบี้ยแพงเนี่ยต้นทุนเขาก็สูงถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นลิสซิ่งมันลงกันมาอ้วกเลยแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมหุ้นอย่างพวก MTC พวกสวัสดพวกติดล้อพวกในกลุ่มนี้นะรวมไปถึงไฟแนนซ์อย่างพวก KKP พวกทิสโก้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลงกันมาแต่ว่าที่หนักก็คือพวกลิสซิ่งแนวเนี่ยติดล้อพวกอะไรในสวงสวัสดพวก MDC KTC อะไรเงี้ยลงมาเยอะ เหตุที่ลงมาเยอะเพราะต้นทุนมันแพงในเรื่องของว่าไปกู้มาปล่อยเนี่ยแต่ว่าทออัตราดอกเบี้ยขาลงก็แน่นอนมันต้นทุนมันจะต่ำลงต้นทุนการเงินเนี่ยที่ว่าไปกู้มาปล่อยมันต่ำลงในขณะที่ว่าโดนทางการควบคุมกันเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาตินะห้ามเก็บดอกเบี้ยเกินเท่าโน้นห้ามเอาดอกเบี้ยปรับเกินเท่านี้ค่าทวงถามโน่นนี่นี่เนี่ยห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้พวกที่ว่าปล่อยกู้พวกรถใช่ไหมพวกอะไรเนี่ยทะเบียนเล่มนะพวกเงินติดล้ออะไรหลายแหล่เนี่ยรวมไปถึงพวกสคบอะไรผู้บริโภคเขาไปจัดการมาหมดแล้วอยู่ตัวแล้วในเรื่องของทางเสียเนี่ยอันนี้มันมาเรื่องของทางได้ก็ปรากฏว่าจะเป็นเบเนฟิตเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มนี้มันก็เลยกระเตื้องขึ้นมาเขียวๆเนี่ยที่ภาพของมันที่เกิดขึ้นวันนี้มันสะท้อนออกมาในลักษณะนี้แต่ว่าอื่นๆเนี่ยผมก็ เล่าให้ฟังมา2ตะวันแล้วแหละว่ามันมีผลสำรวจหนึ่งที่ น่าสนใจของ Goldman Sachs ซึ่งเป็นวานที่ได้เก็บเป็นบล็อกเกอร์เบอร์ใหญ่ของอเมริกาติดท็อปทีของอเมริกา Goldman Sachs นี่บอกว่าเขาไปเก็บรวบรวมสถิติในอดีตนะ
ในการที่ว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นขาลงเป็นครั้งแรกนับไปประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยก็กลุ่มที่ว่าจะมาแล้วก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลงเนี่ยกลุ่มแรกๆเลยที่จะเป็นแนวพวก utilities ก็คือพวก สาธารณูปโภคสาธารณูปการอะไรจะเป็นทรงลักษณะนี้จะว่าได้ benefit ได้ประโยชน์จะเป็นทรงแนวประมาณอย่างนี้นะที่ว่าจะได้ประโยชน์ในระยะต่อไปนะครับผมก็เลยจั่วหัวไว้นะว่าหุ้นที่ว่าจะได้ประโยชน์จากทิศทางแนวโน้มเรื่องอัตราดอกเบี้ยขาลงเนี่ยสะท้อนตอนแรกเลยก็จะเป็นพวก leasing นะพวก finance นะถ้าในระยะถัดไปนี่จะเป็นพวก utilitiesสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับแนวพวกโรงไฟฟ้านะพวกทางด่วนนะพวกขนส่งพวกรับเหมาพวกปิโตรเคมีโรงกลั่นอะไรแนวเนี้ยนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นพวกที่เป็นคอมมูนิตี้ทั้งหลายแหละที่ว่าจะได้เบนิฟิตนะ จะเป็นลักษณะนี้โอเคเรื่องสุดท้ายปิดท้ายเรื่องหน่อยนึงก็คือวายุพักกองทุนวายุพักนี่จะเปิดขายไปถึงวันศุกร์ที่20คือวันพรุ่งนี้คนที่สนใจเยอะที่สุดเนี่ยที่จะเอากันเนี่ยผมฟังแล้วนี่เป็นพวกประกันเพราะว่าบริษัทประกันไปได้เงินประกันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปหาผลประโยชน์ตอบแทนนี่ก็ไปฝากแบงค์มันไม่พอกินเพราะว่าดอกเบี้ยมันขาลงทีนี้กองวายุพักนี่มันตอบโจทย์เรื่องของผลตอบแทนที่ว่าสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะรักษาเงินต้นไว้ด้วยนะครับประกันก็เลยจะซื้อกันเยอะเลยในส่วนของรายย่อยนี่ไม่เท่าไหร่แต่ผมฟังจากผู้บริหารกองทุนเขาบอกขายหมดนะเพราะว่าขายให้รายย่อยจัดสรรมาอยู่แค่ 35,000 ล้านเองอ่ะก็คือไม่พอกันอ่ะฟังว่าอย่างนั้นนะส่วนถ้าใครกำลังตัดใจลังเลว่าน่าเอาไหมผมเชียร์นะว่าน่าเอานะฮะทีนี้อย่าไปติดใจกับคำว่ามันไม่มีรับประกันปันผลว่า 3% จะได้แน่หรือไม่รับประกันเงินต้นคือมันไม่มีกองทุนไหนอ่ะที่ในประเทศไทยหรือในโลกที่ว่าไปรับประกันไปการันตีเงินต้นไปการันตีผลตอบแทนมันไม่มีนะฟังดีๆนะมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่เนื่องจากกลไกอันนี้ถ้าผมอธิบายสั้นๆย่อๆก็คือว่ามันมีเงินอยู่สองส่วนก็คือส่วนที่ว่าขายชาวบ้านขายพวกบริษัทสถาบันเนี่ยสัปดาห์นี้แสนห้าแล้วมันมีเงินเดิมของ ของภาครัฐภาครัฐคือกระทรวงการคลังนอกนั้นก็เป็นพวกกบขประกันสังคมนะฮะอีก350,000 ล้านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเงินของรัฐตรงนี้ของกระทรวงการคลังหรือของภาครัฐเนี่ยมาเป็นหนุนหลังนะฮะพูดง่ายๆว่าขาดทุนให้ภาครัฐรับก่อนนะฮะกำไรแบ่งกับเนี่ยประชาชนที่ว่ามาซื้อแสนห้าหมื่นล้านก่อนนี่ออกไหมคือประมาณว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงขาดตรงขาดทุนรัฐแบกไว้ก่อนคือเป็นนายแบกอะเงินกระทรวงการคลังหรือเป็นนายแบกในขณะที่ว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยแสนห้าหมื่นล้านในพวกประชาชนเนี่ยได้ก่อนมันมีอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานลองย้อนกลับไปดูที่ผมแปะไว้เมื่อวานเนี่ยพวกเราเข้าไปดูกันตรงนี้แล้วก็เขามีกองทุนวายุพักในส่วนของภาครัฐเนี่ยมันมีกำไรสะสมอยู่แสนสี่หมื่นสองพันล้านนี่ออกไหมแม้ว่ากองใหม่ที่ว่าแสนห้าหมื่นล้านเอาไปลงหุ้นเนี่ยไม่กำไรเขาไปจกเอาไปล้วงเอากำไรสะสมของเดิมเนี่ยมาจ่ายก่อนก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีกลไกหลายอย่างเลยที่เชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ว่าจะจ่ายกันขั้นต่ำได้ 3% นะครับแล้วก็สม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ชั่วดีที่ห่างอย่างน้อยช่วงประมาณ2ปีแรกเนี่ยด้วยกลไกลักษณะเงี้ยมีจ่ายให้แล้วก็ด้วยเงื่อนไขที่ผมเล่าให้ฟังว่าความเสี่ยงผลกระทบทางลบทางรัฐแบกไว้ก่อนทางกระทรวงการคลังแบกเอาไว้ก่อน
ถ้าทางได้ประโยชน์ได้กำไรเอามาจ่ายชาวบ้านที่ว่าซื้อกันแสนห้าหมื่นล้านบาทก่อนเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสมากที่ว่ามันจะคืนเงินต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเออเชียร์แต่สำหรับคนที่ว่าเออจะมาซื้อแล้วหวังว่าเออมันจะร่ำจะรวยจะงอกจะเงยขึ้นกันไปเป็นเด้งเป็นเท่ามันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนขั้นต่ำอยู่ 3% ขั้นสูงนี่เต็มที่ก็คือ 9% ตลอด10ปีเนี้ยนะฮะแต่อันนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราไปลงทุนอย่างอื่นอยู่แล้วใช่ไหมเรามีเงินก้อนเอาไปลงทุนในหุ้นสามัญลงทุนในกองทุน LTF ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเอาไปลงทุนในที่ในทางไปซื้อคอนโดนะไปซื้อหุ้นกู้โน่นที่นี่ก็แบ่งสักส่วนหนึ่งมาลงตรงนี้เนี่ยที่ไอเดียที่ผมเสนอก็อย่างนี้เอาว่าประมาณสัก 10-20% ของพอร์ตการลงทุนแต่น่าจะมาลงตรงนี้ก็เลยเชียร์นะครับว่าน่าจะมาลงทุนหลายคนก็ติดใจบอกว่าอ้าวไม่รับประกันไม่การันตีแบบนี้ไม่เอามันก็ไม่มีกองทุนที่ไหนมันการันตีมันรับประกันน่ะนะฮะคือถ้าไปการันตีไปรับประกันก็ผิดกฎหมายเรื่องของเรื่องนึกออกไหม มันทำกันไม่ได้ในลักษณะอย่างนั้นผมก็เลยว่าเอาถ้าใครยังไม่มีของก็ไปซื้อซะนะแต่ว่าถ้าท่านใดบอกว่าเออซื้อแล้วปรากฏว่าไม่ได้ก็รอตอนมันเข้าตลาดเดือนตุลาคมก็ค่อยไปซื้อนะครับราคาก็คงจะไม่หนีกันจากตรงนี้แต่ว่าเขาจะมีบวกหน่อยนึงก็คือว่าแทนที่จะได้หน่วยละ10บาทมันจะได้ประมาณหน่วยละ10บาท20ตังค์อะไรประมาณนี้เออต้องไปบวกให้เขาอีกหน่อยหนึ่งประมาณอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าอ่ะก็น่าจะเอาไว้เทียนะครับแล้วผมฟังดูก็คือว่าแบบเออคนก็เอากันเยอะอยู่นะมันไม่ใช่ว่าขายกันไม่ออกผมก็เล่าตามความเป็นจริงเนาะเล่ากันแฟร์มันไม่การันตีจะไปบอกว่ามันการันตีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่การันตีจริงนะมันไม่รับประกันเงินต้นจริงแต่ว่าดูตามเงื่อนไขตามกลไกของมันแล้วเนี่ยแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าโอ้โหไอ้นี่มันกระทรวงการคลังนี่ภาครัฐเป็นนายแบกชัดๆเลยอ่ะเออเป็นนายแบกนางแบกเลย350,000 ล้านเป็นนางแบบนายแบกมันก็เลยใช้คำว่ามี probability สูงมากที่ว่าจะปันผลขั้นต่ำ 3% ได้นะนะโอกาสที่ว่าจะไม่ปันผลเนี่ยน่าจะน้อยมากอ่ะใช่ไหมแล้วก็โอกาสที่ว่าจะคืนเงินต้นก็สูงมากกันทีเดียวโอกาสที่ว่าจะไม่คืนเงินต้นมันก็น้อยมากเนี่ยตามกลไกที่ผมเล่าอธิบายให้ฟังกันวันนี้นะครับส่วนท่านใดที่บอกว่าเออไม่เอาท่านพูดมาจนคอแหบบอกยังไงกูไม่เอาละมันลงกองนี้มันก็ไม่รวยอ่ะเต็มที่ก็เต็มที่ก็ได้อยู่สักประมาณไม่เกิน 9% นะครับยังไงก็คงไม่เกิน 9% เอาไงดีโอ้เอาถ้างั้นก็ต้องเน้นหนักการลงทุนในตลาดทั่วไทยก็ต้องหาคนที่มันอัพไซด์ดีๆใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าชอบแนวนี้ลักษณะอย่างนี้ก็จัดสรรเงินมาลงทุนในเล็งตรงที่ว่ามันจะมีอัพไซด์ดีๆนะเนี่ยอย่างผมคัดมาให้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น8หุ้นเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นเนี่ยจะมีอภิปรายแล้วก็มีเล่าให้ฟังเนี่ยในวันที่29เดือนนี้แต่ว่าชุดแรกแจกไปแล้ว4ตัวมีบางตัวนี่ในรอบ2อาทิตย์ได้ขึ้นมาผมว่าน่าจะเกิน 50-60% แล้วมั้งใช่มั้ยเนี่ยถ้าต้องการแนวลักษณะนี้นะคือผมเล็งไว้เนี่ยทั้งหมด8ตัวเนี่ยน่าจะมี1เด้งเป็นอย่างน้อยนะฮะไปถึงประมาณ2เด้งอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องหาหุ้นลักษณะอย่างนี้ใช่มั้ยหุ้นที่ผมเอามาแจกมันก็จะเป็นแนวนี้แหละตอบโจทย์ว่าหลังจากทางเฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะฮะแล้วก็เรื่องกองทุนใบยุบพักจะเข้าเดี๋ยวผมคัดเด็ดสุดเนี่ยมา8ตัวแจกไปแล้ว4ตัวท่านใดยังไม่มีของนะครับก็เชิญนะฮะผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันนี้แหละขยับลงไปตรงล่างๆหน่อยนึงคลิกไปตรงนั้นนะครับแล้วก็แจ้งกับ
คลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปในไลน์แล้วก็บอกทางลูกน้องทางเจ้าหน้าที่บริษัทผมนะครับบอกว่าขอหุ้นเด่นโทนี่รีเทิร์นนะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็ไม่เอาว่าไม่ได้แพงอะไรมากอ่ะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเป็นค่าครูนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือพอแจ้งไปขอเบอร์บัญชีโอนให้กับเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งโผหุ้นโพยหุ้นเด่นชุดนี้ให้นะครับแต่ว่าจะเป็น4ตัวแรกก่อนนะเป็น4ตัวแรกก่อนแล้วก็อีก4ตัวหลังเนี่ยจะเป็นวันที่29เดือนนี้หลักๆก็จะเน้นอย่างเงี้ยเน้นเรื่องของอัพไซด์ว่าเออมีตัวไหนบ้างที่ว่าจะมีโอกาสขึ้นกันไปสัก1เด้ง2เด้งอะไรกันประมาณนี้นะก็จะโฟกัสคัดมาเด็ดสุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8ตัวรับกันไปก่อนชุดแรกนี่ก็คือ4ตัวคลิกไปตามนี้เลยนะครับเพราะว่าบางตัวเอาละขึ้นมาแล้วก็ทีมงานก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดกันเยอะๆหน่อยดิ นะครับให้ใจผมทีมงานนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอโพยหุ้นเด่นเนี่ยขยับลงไปเนี่ยในไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่ตรงข้างล่างอ่ะคลิกไปตามนั้นนะครับแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขอโพยหุ้นเด่นชุดโทนี่รีเทิร์นมีค่าใช้จ่ายกันอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ของฟรีนะเดี๋ยวมันไม่ขังเอาละครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาสัญญาณก็ไม่ค่อยมีมันจะขาดกันอยู่เป็นช่วงๆมันจะหายจะดับกันอยู่เป็นช่วงๆผมก็เลยจะขอญาตลาไปด้วยเวลาประมาณนี้นะครับก่อนจะลากันอ้าวเตรียมนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นเยอะๆนับ1 2 3กดปั้งครับผมครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสวัสดีครับ